มันมีอีกหลายขั้นตอนให้ต้องลุ้นกันนะครับหนึ่งคือในเรื่องมิติทางกฎหมายที่เขาต้องไปตีความกันสองคือบรรดาพักการเมืองที่เขามีแนวโน้มว,ว่าสุดท้ายจะต้องไปจบที่การเลือกตั้งแบบสูตรฐาน500เพื่อหาบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาต้องไปวางยุทธศาสตร์กันเพื่อใช้ในการเลือกตั้งแต่ว่าคุณประจักษ์ครับสถานการณ์การเมืองแบบนี้กฎกติกาแบบนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าได้สูตรฐาน500มาแล้วพักที่อยากได้ เขาจะได้เปรียบเสมอไปใช่ไหมครับครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่แน่นอนขนาดนั้นนะครับยังมีปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะในเชิงของทางกฎหมายเรื่องของการตีความอย่างที่ว่ารวมไปจนกรทั่งเรื่องของการปรับทับของแต่ละพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คงจะหนีไปวนพักเพื่อไทยอย่างที่เราได้รับรู้รับทราบกันนะครับแต่ว่าเราก็ได้เห็น การแสดงท่าทีในการที่จะปรับตัวครั้งใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันเพราะว่าศึกนี้ก็คงจะเป็นศึกใหญ่นะฮะอย่างเช่นที่คุณหมอชนรานาั่นสีแก้วนะครับหัวหน้าพักออกมาประกาศเมื่อวานนี้เตรียมที่จะมีการปรับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งพักครอบครัวเพื่อไทยจะมาเป็นพักคู่ขนานกับพักเพื่อไทยแล้วก็จะไปเน้นเรื่องของการาหาเสียงสําหรับสสบัญชีรายชื่อเป็นหลัก แล้วก็จะให้พักเพื่อไทยที่มีอยู่เนี่ยไปเน้นสอสเขตอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์นะครับที่พักเพื่อไทยนั้นจะต้องมีการปรับตัวนะครับหลังจากที่ผลโหวตที่ออกมาอย่างที่ทราบกันนะครับสุดท้ายเนี่ยาหารด้วย500สําหรับการคิดคํานวณสอสระบบบัญชีรายชื่อซึ่งแน่นอนผลที่ออกมานั้นก็มีนัยยะชัดเจนครับเป็นการสกัดปรากฏการณ์หรือว่าแคมเปญแลนสไลด์ของพรรเพื่อไทย ที่ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายยุทธศาสตร์ที่พักเพื่อไทยนั้นจะต้องดึงมาจะต้องมีการปรับเพื่อที่จะรับกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตามกติกาใหม่นะครับหรือไม่มันก็อาจจะเป็นเพียงแค่ยุทธศาสตร์รับหลวงพางก็เป็นได้ครับก็อย่างที่ คุณสุทินทางแสงตั้งข้อสังเกตเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ครับคือในทางปฏิบัติมันก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าสามารถที่จะทําได้แค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้ามองในยุทธศาสตร์ของการเลือกตั้งนะฮะยุทธวิธีในการที่จะรับมือนะฮะหรือจะพลิกเกมสู้เนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องเรียบออกมาเป่าประกาศออกมาถแถลงออกมาแจกแจงให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้รับรู้ทราบทราบทันทีซึ่งแน่นอนที่สุดครับบางอย่างการอุบไตเอาไว้ ใช้ในกรณีที่เมื่อถึงเวลาสําคัญก็จะมีความสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรที่ใช้มากกว่าในการที่จะออกมาเป่าประกาศทันทีนะครับภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งวันหลังจากผลโหวตที่ออกมาว่าต้องไปหารด้วย500นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ารีบประกาศและสามารถทําได้เนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยพักพลังประชารัฐก็สามารถที่นำวิธีการแบบนี้ไปใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับก็อาจจะเป็นเพียงแค่ เรื่องที่มีการเปิดออกมาสําคัญที่สุดเนี่ยน่าจะมีในยะตรงนี้ครับในยะของการตั้งพักคู่ขนานกอบกรัวเพื่อไทยที่คุณหมอจุรนาถนํานนทีมทแถลงเมื่อวานเพื่อที่จะส่งสัญญาณสร้างความมั่นใจให้กับสสของพักเพื่อไทยซึ่งแน่นอนในช่วงที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ครับว่านอกจากงูเห่าที่พร้อมที่จะเลื้อยไปอยู่รังใหม่ก็ยังมีงูเห่าที่รอคิวนะครับในระลอกที่สองที่สตามมาอยู่ มีบางส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่มั่นใจนะครับยิ่งพอเจอสูตรฐานด้วย500เนี่ยกลับมาชนะก็จะยิ่งเพิ่มความลังเลมากขึ้นนะครับการออกมาประกาศของคุณหมอชรลนานเมื่อวานนี้ก็คล้ายๆกับเป็นการส่งสัญญาณไปถึงว่ายังไงยังไงเสียพักเพื่อไทยก็มีทางออกอย่าพิ่งทิ้งไปไหนอย่าพิ่งหนีไปไหนอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สเนี่ยก็มีในยะในการที่จะสื่อสารไปถึงกองเชียร์ครับแฟนคลับของทาง เพื่อไทยนะครับที่เอาคุณอุ้งยิ้งแพทตองทานกินวัฒน์เนี่ยเข้ามาเป็นคนขับเคลื่อนสําคัญคนหนึ่งนะแล้วก็มีการเปิดคมเปญใช่ไหมครับว่าจะตามล่า7ล้านเสียงที่หายไปกลับคืนมาเพื่อให้บรรลุ12ล้านเสียงสําหรับกลุ่มคนที่เคยสนับสนุนพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสูตรในการคิดคำนวณสสระบบบัญชีรายชื่อหารด้วย0 0พรรคพักเพื่อไทยจึงเป็นพักที่เดือดร้อนที่สุดครับเพราะว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลย ถ้าเทียบกับพรรคการเมืองอื่นๆครับพรรคขนาดากลางพรรคขนาดเล็กเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบน้อยครับอย่างที่เราเห็นนะครับในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมปี62พกการรคอนาคตใหม่นะครับได้อาน,นิสงส์จากระบบจัดสรรปันส่วนผสมเนี่ยฮะจงก็ได้ได้สอสอถึง81คนซึ่งก็ถือว่าพลิกความคาดหมายมากทั้งทั้งที่สอสอเขตเนี่ยได้เพียงแค่26คนครับที่เหลือเนี่ยเป็นสอสอระบบบัญชีรายชื่อได้ไป55คนนะครับ การเลือกตั้งตามกติกาใหม่ที่จะมีขึ้นนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับแม้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมีการคิดคำนวณจากบัตรเลือกตั้งเพียงแค่ใบเดียวมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสองใบแต่ดูดูแล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบในเชิงลบเหมือนกับพรรคเพื่อไทยครับขณะที่ในส่วนของพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์หรือพรรคการเมืองอย่างภูมิใจไทยก็คงจะไม่มีอะไรกระทบสักเท่าไหร่นะครับยังไงยังไงก็คงจะเดินหน้า สามารถที่ได้สอสอบบัญชีรายชื่อเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งที่เป็นประเด็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทุกพักการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นพักใหญ่พักเล็กรวมไปจนกระทั่งถึงพักพลังประชารัฐกําลังจะเริ่มต้นนะครับสำหรับการนับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ตามกติกาใหม่ครับนี่เป็นการปรับเปลี่ยนกติกาครั้งที่5นะครับในรอบหกหลัง 6ครั้งหลังสุดนะครับถ้านับตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมา2544 2548การเลือกตั้ง2ครั้งนั้นกติกาเหมือนเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่หลังจากนั้นมาปรับกลับไปกลับมานะครับจนกระทั่งครั้งหน้าเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วเรียกได้ว่าเปลี่ยนครั้งที่5ในรอบ6ครั้งหลังสุดนะครับสำหรับการเลือกตั้งนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดนะฮะสิ่งที่จะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็คือว่า ขนพวงที่มันเกิดขึ้นนะครับกรณีของพรรคพลังประชารัฐนี่ก็ชัดเจนยังยืนยันว่าจะส่งลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคดีเดตนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับกติก,กาการเลือกตั้งเป็นกติกาใหม่ทุกพักจะเข้าสู่กติกาใหม่แต่ว่าปัใจจัยในการสนับสนุนเอื้อประโยชน์นี้จะต่างกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นจะมีเสียง ปุนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับ250เสียงจากกรณีของสอวอนะครับต้องไม่ลืมเวลาการโหวตเลือกนายกรัมรีสอวอสามารถเข้าไปโหวดร่วมกับสอสได้นะครับสอวอนี่อายุจะยืนยาวไปกระทั่งถึงปี67ครับยังไงยังไงก็มีโอกาสในการที่จะโหวตเลือกนายกรัมรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าร่วมกับสอสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยไม่มีทางเลือกอย่างอื่นครับยังไงต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ต้องมีการปรับแผนแล้วก็ต้องปรับเยอะด้วยนะครับตั้งแต่ พักเพื่อไทยอาจจะต้องส่งสอสอเนี่ยมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับกลับไปส่งครบโควตา400เขตหลังจากที่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพักเพื่อไทยส่งสอสอในระบบเขตเพียงแค่250คนครับด้านหนึ่งก็เพื่อเปิดโอกาสให้กับพักไทยรักษาชาตินะฮะแต่ว่าพักไทยรักษาชาติก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญหน่วยก็มีคำวิจัยให้ยุบพ,พักไม่นานก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้ง นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีผลพวงนะฮะต่อในส่วนของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นครั้งนี้ต้องมีการปรับต้องส่งมากที่สุดนะครับอาจจะถึง400เขตขณะเดียวกันสสระบบบัญชีรายชื่อสมมุตินะครับสมมุติว่าแนวทางที่บอกจะไปตั้งพรรคการเมืองคู่ขนานนะครับอย่างพรรคครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยเพื่อที่จะไปเน้นเรื่องสสระบบบัญชีรายชื่ออันนี้ก็ต้องลดลงกันหนักหน่วงเลยนะครับประชาัมพันธ์กันหนักหน่วงเลยเพราะว่ากว่าที่จะทําให้ชื่อพรรคเนี่ย เข้าไปอยู่ในความรู้สึกของประชาชนว่าเป็นพรรคการเมืองเดียวกับทางเพื่อไทยนะฮะมันต้องใช้เวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าในทางกฎหมายจะถูกตีความว่าอย่างไรด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นนะครับที่ที่จะต้องติดตามนอกจากนี้ยุทธศาสตร์หนึง่งที่ยังไงเสียพรรคเพื่อไทยเ้าหวังสถชนาการเรือกตัง้งต้องทำครับคืออะไรก็คือจะต้องจับมือนะครับเป็นพันธมวิตย์อย่างจริงจัง,จง,จงๆเลยครับกับทางพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยเฉพาะยิ่งพครรคก้าวไกลครับ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นพักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันแต่ว่าสองพักนี้ก็จะมีลักษณะของการแข่งขันแย่งชิงการเป็นแกนนําอยู่ในทีแล้วก็ย,ยังแย่งชิงฐานมวลชนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้จะต้องจับมือกันอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็ไม่พอเฉพาะพักเก้าไก่ครับจะต้องสร้างหลักประกันหรือว่าพยายามที่จะไปมัดใจพักการเมืองที่เป็นพักร่วมฝ่ายค้านณปัจจุบันรวมทั้งพักใหม่นะครับที่มีการจัดตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น พักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุรารัเกยุราพันธ์พักกล้าของคุณกรจติก,กวริตหรือแม้แต่พักสร้างอนาคตไทยของสองกุมารนะ,ะอาจจะรวมไปจนกระทั่งถึงพักการเมืองขนาดกลางขนาด,นาดเล็กอื่นๆครับต้องจับมือเป็นพันธมิตรให้ได้นะครับถ้ายังหวังจากชนะเลือกตั้งแต่มันก็จะไปขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยอยีกเหมือนกันครับหพักการเมืองตั้งใหม่อย่างที่กล่าวไว้จะสามารถปักธงได้สอสอจริงในทางปฏิบัติและ 2. องพักการเมืองตั้งใหม่เหล่านี้ต้องไม่ไปจับมือเป็นพันธมิตร หรือไปร่วมรัฐบาลกับคั้วปัจจุบันนะฮะนี่คือเงื่อนไขซึ่งเพื่อไทยเนี่ยจะต้องเจอค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าจะไปหวังว่าจะไปจับมือกับพักรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากครับเพราะว่าอย่างไรอย่างไรเสียเนี่ยท่าทีรวมไปจนกะั้งหมุดหมายเนี่ยก็น่าจะพุ่งไปที่พักประชาพัลังประชาธิเป็นสําคัญเว้นะแต่ว่าพักฝ่ายค้านจะสามารถที่จะฝ่าดานันทําให้สอสอที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ย กลับมาแบบชัดเจนมากนะครับจนกระทั่งยังไงยังไงเสียก็มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นแหละจึงจะมีโอกาสในการที่จะดึงพักร่วมรัฐบาลณปัจจุบันเนี่ยกลับมาร่กกวมกับในส่วนของพักพลังอ่ากับในส่วนของพักเพื่อไทยได้น,นะครับนอกจากนี้สิ่งที่เราจะได้เห็นนะก็คือเรื่องของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์แบบเกาะติดต่อเนื่องแล้วก็ให้ได้ผลอย่างที่คุณชาติชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานาครใช้อยู่ในปัจจุบันนะฮะในการที่จะสื่อสารในการเกาะติดไปยังประชาชนแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีการขึ้นอยู่กับรูปแบบขึ้นอยู่กับเนื้อหานะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะครับว่าตกลงจะเป็นอย่างไรนี่ยังไม่นับรวมนะครับแผนในการที่จะต้องรับมือปฏิบัติการไอโอนะครับหรือว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารซึ่งก็จะมีทั้งจริงและไม่จริงนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าอย่างที่คุณสุขินเรียนไปเมื่อสักครู่ครับการที่ชนะโหวต500นั้นก็ไม่ได้หมายความว่า พักพลังประชารัฐนะครับหรือซีของขั้วทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะอยู่ในฐานะที่รับประกันแน่นอนว่าจะชนะการเลือกตั้งครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่การตุนความได้เปรียบในเบื้องต้นเอาไว้เท่านั้นเองสุดท้ายเนี่ยอย่างที่เคยพูดครับว่าในส่วนของประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินว่าตกลงเนี่ยผลงานรัฐบาลของพรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นที่ประทับใจแค่ไหนอย่างไรหรือว่าอยากจะได้พักเพื่อไทยกลับมาบริหารประเทศอีกรอบหนึ่งแต่ที่แน่ๆครับที่แน่ๆคือสิ่งที่ เรากําลังจะได้เห็นจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็คือเรื่องที่เป็นผลพวงจากการตอบโต้กันจากเรื่องข้อมูลข่าวสารและที่สําคัญมันจะจบมลงที่สงครามน้ํหลายครับในการที่จะพูดในการเช่ดดีบายในการที่จะละเลงในการที่จะกล่าวหาซึ่งกันและกันครับก็จะมีเกิดขึ้นอย่างโตเนื่องนับจากนี้ไปนะครับทางออกสําหรับประชาชนโดยทั่วไปนะฮะก็คือพยายามที่จะอยู่ห่างจากหน้าจอโทรทัศน์ อยู่ห่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์รวมทั้งอยู่ห่างจากหน้าจอสมาร์ทโฟนนะฮะเพราะหาไม่แล้วอาจจะเปียกแล้วก็เหม็นแย่เลยครับขอบคุณครับคุณ,คณประทาดค,ครับคุณค่ะ